เถื่อยทำกูเปียกมาแล้วใครคุณหน่อยคุณหน่อยกัปเตอร์ใช้น้ำเย็นไม่รั่วไม่ซึมไม่ขาดหมดอันเดียวไปร้อยเดียวคนสู้ชีวิตพ่อค้าไลฟ์ขายของนะครับเป็นการไลฟ์ขายของออนไลน์แต่ไปมาเป็นการไลฟ์ขายของมิติใหม่ครับที่คุณพ่อรอนท่านพร้อมแบรนด์เนมทุกคนจ่ายให้ทุกคนนับจ่ายคนละทุกคนเอา300บาทไปหาเชียร์ไปหาเชียร์ไปตื่นเนี่ยร้อยเดียวร่มมือสองของญี่ปุ่นนะเฮ้ยร่มมือสองเฮ้ยแต่ญี่ปุ่นของดี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 แต่ว่าร่มญี่ปุ่นมาเจอลมประเทศไทยก้านออกเลยตะกี้เอาไม่อยู่ร่มออกเลยเอาไม่อยู่แต่จริงๆแล้วถ้าอยู่ในสภาวะปกติร่มจะแข็งแรงดีแต่พี่เดี๋ยวท้าลมท้าฝนเพราะพี่ต้องขายของแบบชวนสยองเขาเรียกว่าเป็นการรีวิวที่จริงใจจริงจังจริงใจมากสุดจริงๆคือเดิมคือมีคนยุคเขาพี่ขายของขายร่มพี่ทุกขายร่มกลางแจ้งกลางแจ้งดิมันต้องทำให้ดูเข้าไปเข้าไปวันแรกไม่เป็นไรวันต่อไปฝนตกจริงโอ้โหแล้วฝนตกจริงไม่ใช่ตกแบบธรรมดาปิ้งปองปิ้งปองปิ้งปองตกยังกะหาตกมาเป็นหาฝนเลยคราวนี้เสื้อผ้ากูไปใส่แล้วเว้ยถอดเลยถอดเลยดีกว่าเดี๋ยวเป็นหวัดออกพี่เดี๋ยวว่าจะเป็นหวัดปอดน้ำไปทั่วปอดเอาว้าวเฮ้ยแกโชว์แบบนี้จริงๆแล้วลมพัดมาจนกระทั่งสุดท้ายแล้วน้ำท่วมสุดท้ายอีกอย่างนั้นฟ้าผ่าใกล้ๆไปดีกว่าจ้าเพราะไม่รู้ว่าจะตายตอนนี้หรือตายตอนไหนนี่คือคนสู้ชีวิตยกนิ้วให้ขายร่มกลางพายุฝนฮะคนดูหลายแสนจะซื้อเท่าไหร่คนซื้อสองสองอะไรสองเฉยเฉยเลยตื่นใจสู้เอฟไม่ทันเอฟไม่ทันโอ้โหเราออกไม่ได้แน่เลยน้ำท่วมครับน้ำท่วมออกไม่ได้แน่เลยต้องปิดไลน์แล้วครับลูกค้าต้องปิดไลน์แล้วครับน้ำท่วมน้ำท่วมทางเข้าครับออกไม่ได้ครับน้ำท่วมครับเต็มเลยครับน้ำท่วมดูให้ดูเลยแมงน้ำท่วมครับน้ำท่วมพุ่นอ่ะออกไปได้แล้วครับออกไม่ได้เลยตาย